ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด LINE ID @smq0599tอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระธรรมสิริชัยบุญเลิศโคสโกอดีตเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนท่านมีนามเดิมว่าบุญเลิศปรักประสิทธิ์เกิดเมื่อวันที่29ธันวาคมปีพุทธศักราช2462ที่บ้านกระแซงอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีโยมบิดามารดาชื่อนายบุญเลืองและนางเขียนปรักประสิทธิ์อายุย่างเข้า21ปีอุปสมบทเมื่อวันที่5มิถุนายนปีพุทธศักราช2484ที่วัดบางนาอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีโดยมีพระครูบวรธรรมกิจเทียนวัดโบสถ์ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเป็นพระอุปชาได้รับฉายาว่าโคสโกศึกษาพระกรรมฐานกับพระครูบวรธรรมกิจต่อมาศึกษาพระปริยัติธรรมบาลีแล้วย้ายมาศึกษาต่อที่วัดอรุณราชวรารามปีพุทธศักราช2487สอบได้นักธรรมชั้นตรีโทเอกตามลำดับที่สำนักเรียนวัดอรุณราชวรารามท่านเป็นชาวไทยเชื้อสายรามันเป็นผู้ที่เกิดมาสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงโดยใช้ชีวิตใต้ร่มกาสาวพักตั้งแต่อุปสมบทจนถึงวันมรณภาพรวมเป็นเวลายาวนานได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและได้เผยแพร่ความรู้ความสามารถทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรและคฤหัสถ์ที่เป็นศิษยานุศิษย์อีกทั้งเป็นพระนักเทศที่มีลีลาการบรรยายธรรมเป็นที่น่าเริ่มใสและเป็นผู้ริเริ่มจัดงานวันวิสาขบูชาณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2526ยังได้ทุ่มเทให้แก่การศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาคณะสงฆ์ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและเป็นประธานมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ปีพุทธศักราช2502เป็นเจ้าคณะ7วัดอรุณราชวรารามปีพุทธศักราช2515เป็นพระอุปัชฌาย์วิสามัญปีพุทธศักราช2524เป็นเจ้าคณะแขวงวัดอรุณปีพุทธศักราช2525เป็นเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามปีพุทธศักราช2533เป็นรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2543เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครลำดับสมณศักดิ์ปีพุทธศักราช2502ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงชั้นโทที่พระครูประกาศมณคุณปีพุทธศักราช2507ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกในราชทินนาเดิมปีพุทธศักราช2513ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระสังวรากิจโกศลปีพุทธศักราช2521ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราที่พระราชสังวรวิสุทธิ์ปีพุทธศักราช2527ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพศิลป์วิสุทธิ์ปีพุทธศักราช2535ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมสิริชัยเป็นพระเถระที่มีความโดดเด่นในการเทศนักปกครองปีพุทธศักราช2550เป็นประธานจัดศูนย์ปฏิบัติธรรมอรุณธรรมสถาน
อำเภอแก่งคลอจังหวัดชัยภูมิตลอดชีวิตท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจการศึกษาและพัฒนาชุมชนรอบวัดทำให้พื้นที่ชุมชนเจริญก้าวหน้าตามลำดับแต่ด้วยอายุไขที่ล่วงเลยเข้าสู่วัชราภาพบ่อยครั้งที่เกิดอาการล้มป่วยอาพาธเป็นประจำจนกระทั่งถึงกลางดึกวันที่28ตุลาคมปีพุทธศักราช2551เวลาเที่ยงคืน15นาทีก็มรณภาพด้วยอาการอันสงบด้วยอาการปอดอักเสบติดเชื้อก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่